นะอังกฤษเนี่ยยืนยันแล้วข่าวที่ว่ายูเครนยิงสตรอมชาโดว์ขีปนาวุธพิเศษไกลเข้าไปในรัสเซียเนี่ยจริงโดยสื่ออังกฤษรายงานฮะ BBC เปิดเผยว่าได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวไปยังที่อังกฤษว่ากลาโหมของอังกฤษต่อสายคุยกับกลาโหมยูเครนนะแล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นที่แน่ชัดว่าสตรอมชาโดว์ที่อังกฤษให้ยูเครนไปใช้เนี่ยถูกยิงเข้าไปในพื้นที่รัสเซียแล้วลงที่แคว้นครูซของรัสเซียครับอันนี้สตอร์มชาโดว์นะหลังจากที่ยูเครนยิงนะขีปนาวุธพิสัยไกลที่ทางสหรัฐให้นะแล้วทางประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนไฟเขียวให้ใช้ได้ทิ้งทวนนะก็คือATAC M's ยิงไปแล้ว6ลูกแล้วล่าสุดครับมีรายงานข่าวนะทั้ง CNN BBC Reuters รายงานตรงกันคือรัสเซียยิงขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM โจมตียูเครนเป็นครั้งแรกครับหลังจากที่ถูกยูเครนเนี่ยใช้ขีปนาวุธของตะวันตกโจมตีรัสเซียก่อนนะรัสเซียยิงตอบโต้กลับเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี21พฤศจิกายนขีปนาวุธไปตกที่เมืองเดนิโปรทางตะวันออกของยูเครนหลังจากนั้นก็มีการระดมยิงขีปนาวุธอีกหลายชนิดนับ10ลูกจากเครื่องบินโจมตีลงหลายพื้นที่ในแคว้นเดนิโปรบางลูกตกใส่โรงงานอุตสาหกรรมบางลูกตกใส่พื้นที่พลเรือนอันนี้เป็นรายงานข่าวของตะวันตกนะ BBC Reuters นะแล้วก็ The Kiev Independent ก็คือสื่อของยูเครนนะเพราะฉะนั้นเราต้องรายงานแหล่งให้ทราบด้วยเพราะเขาทำสงครามข้อมูลข่าวสารกันด้วยแต่นี่คือรายงานการโจมตีโต้กลับของทางฝ่ายรัสเซียบ้างครับนะซึ่งเกิดขึ้นหลังจากยูเครนยิงขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐและของอังกฤษเข้าใส่รัสเซียก่อนทีนี้เหลียวดอฟติดตามรายงานว่ามีความเสียหายมากน้อยเท่าไหร่แล้วการโจมตีจะมีต่อเนื่องอีกไหมจะมีเป้าหมายอื่นไหมเพราะก่อนหน้านี้รัสเซียเนี่ยเตรียมมาตรการทางกฎหมายปูทางเปิดไว้แล้วใช่ค่ะอาวุธนิวเคลียร์เงื่อนไขการใช้อาวุธนิวเคลียร์ใช่นะจากเดิมจะใช้ได้ก็ต้องเป็นประเทศที่มีนิวเคลียร์ค่ะแล้วมาโจมตีรัสเซียนะแต่ไอ้ที่เปลี่ยนใหม่ก็คือประเทศที่ไม่มีนิวเคลียร์แต่ร่วมกับชาติที่มีนิวเคลียร์แล้วมีพฤติการลุกลามรัสเซียคุกคามรัสเซียจัดได้เลยนี่คือสถานการณ์ที่แขวนอยู่เป็นเส้นได้ของความสงบเรียบร้อยของโลกใบนี้ฮะโอ้โหแล้วมันก็มีผลต่อราคาทองคำไงใช่เนี่ยผันผวนเลยคราวนี้มีผลต่อราคาทองคำมีผลต่อสถานการณ์อื่นๆ ในทางเศรษฐกิจโลกด้วยนะแล้วก็ราคาทองคำที่บอกว่าเริ่มปรับตัวลงหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีความชัดเจนเนี่ยอันนี้คือสกู๊ปเป็นแบนเนอร์ข่าวของประชาชาติกราฟิกนะที่เขาสรุปข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำเห็นไหมฮะก็จะได้เห็นว่าราคาทองคำทั้งในโลกและราคาบ้านเราอะก็ไปในทิศทางเดียวกันคือปรับตัวลงฮะหลังทราบผลการเลือกตั้งค่ะนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยกลับมาปรับขึ้นอีกแล้วเนี่ยอันนี้คือภาวะของโลกใบนี้นะส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ติดลบไป22จุดครับปิดที่1440จุดเพราะอะไรฮะหลักๆก็เนื่องจากหุ้นตัวใหญ่คือหุ้นเดลต้าหุ้นเดลต้าเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้เป็นหลักทรัพย์เข้ามาตรการกำกับการซื้อขายระดับ1นะความหมายคือต้องใช้เงินสดอ่ะพูดง่ายๆนะก็เลยทำให้มีการเทขายแล้วเป็นหุ้นตัวใหญ่ราคาแพงเมื่อเทขายเยอะมันก็มีผลต่อดัชนีภาพรวมค่ะนะอันนี้คือเรื่องของตลาดหุ้นไทยส่วนเรื่องคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะสำหรับผู้เสียหายจากดิไอคอนกรุ๊ปนะปปง.เนี่ยได้มีการแจ้งให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ในการรับคืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดมูลฐานอันนี้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่ DSI นำส่งมอบทรัพย์สินที่มีการติดตามเครือข่ายดีไอคอนกรุ๊ปแล้วก็ได้มีการยึดอายัดไว้แล้วปปงมีประกาศแล้วล่าสุดนะในเว็บไซต์ปปงมีประกาศนะให้ผู้เสียหายเนี่ยสามารถยื่นเรื่องขอคืนทรัพย์สินแต่ภาษากฎหมายเรียกว่าขอคุ้มครองสิทธิ์นะรับคืนทรัพย์สินนะอันนี้คือเรื่องจริงแล้วนะฮะคือก่อนหน้านี้มีการปั้นข่าวว่าเปิดแล้วนะแต่ครั้งนี้เริ่มจริงแล้วก็เริ่มวันนี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้เสียหายท่านก็ไม่ต้องว้าเหวใจไม่ต้องไปรอพึ่งความเมตตาแบบกลัวว่าอ้าวถ้าเขาถูกดำเนินคดีแล้วเขาจะเอาเงินคืนเราไหมอย่าไปหวังเลยหวังกับทางนี้
เพราะเขาโดนดำเนินคดีแน่แต่ผิดหรือถูกเราไม่ได้ตัดสินนะเขายังบริสุทธิ์อยู่แต่ทางการเนี่ยมีกลไกในการเอาทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้เนี่ยเอามาเฉลี่ยคืนได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้เสียหายจริงนะท่านก็ไปลงชื่อตามช่องทางที่ปปง.แจ้งไว้ในส่วนของคดีครับ DSI จะสรุปสำนวนส่งอัยการต้นเดือนธันวาคมนะในขณะที่วันนี้ทนายของฝ่าย The Icon Group นะวันนี้ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพคุณวิทูลเก่งงานทนายความของผู้ต้องหานะครับเข้าไปเยี่ยมบอสพอแล้วคุยถึงแนวทางการต่อสู้คดีแล้ววันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยครับว่าเอ๊ะการสอบสวนของ DSI นี่ไม่ชอบนะมีคลิปด้วยเดี๋ยวจะส่งคลิปเสียงให้อัยการนะก็คือประเด็นเรื่องที่มีการพยายามถามนำนะเดี๋ยวลองไปฟังมุมของพยามุมของทนายฝ่ายผู้ต้องหานะครับมีการชี้นำให้ตัวเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าทางดีไซน์ก็พยายามถามเพื่อให้พนักงานสอบสวนนะพยายามถามเพื่อให้เข้าพรกกู้ยืมเงินด้วยการช่อโกงประชาชนคือจะให้พูดถึงเรื่องการันตีผลตอบแทนซึ่งความจริงไม่ได้มีเขาก็ต้องตอบความจริงแต่ไอ้เรื่องปัญหาการชี้นำเนี่ยทางตัวแทนเราพูดได้ปุ๊บวะผมว่าต้องพูดแหละผมพูดเพราะว่าหลักฐานนี้ต้องใช้ในต้องนำส่งให้อัยการทราบมีการชี้นำให้ตัวแทนเราตอบคำถามในสิ่งที่เขาต้องการซึ่งเราอัดเสียงไว้หมดทุกอย่างและตัวแทนทุกคนอัดเสียงไว้ทุกคนคำว่าชี้นำนี่ใครมีคนชี้นำครับพนักงานสอบสวนพอจะบอกรายละเอียดได้ไหมคะว่าชี้นำเนี่ยปมนี้นะฮะที่พยานที่ทนายฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยหยิบยกขึ้นมาแล้วอ้างว่าเนี่ยสอบสวนไม่ชอบนะแบบนี้คือจะเห็นได้ว่าฝ่ายผู้ต้องหาดีไอคอนกรุ๊ปต่อสู้ทุกรูปแบบค่ะต่อไปนี้มีความเห็นผมนะคือหนึ่งเห็นไหมตั้งแต่ข้อเท็จจริงก็ยังสู้นะปฏิเสธตลอดข้อหาแล้วหยิบข้อกฎหมายมาด้วยถ้าเป็นภาษามวยอาจจะว่าฟาวแพ้แตกอย่างเงี้ยชกใต้เข็มขัดนะแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับพนักงานสอบสวนด้วยพนักงานสอบสวนเขาก็พยายามที่จะสอบปากคำคนที่ฝ่ายของทนายความอ้างเป็นพยานเนี่ย 2,000 ปากอ่ะบอกว่าต้องสอบ 2,000 ปากนะแล้วถ้าสอบ 2,000 ปากเมื่อไหร่จะจบก็ต้องมีการตัดพยานบ้างส่วนวิธีการหาข้อมูลเขาก็ทำเป็นแบบคำถามส่วนคนที่ตอบคุณจะตอบยังไงก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของคนที่ถูกถามไม่ตอบยังได้เลยใช่นะเพราะฉะนั้นก็ดูว่าร้องอะร้องได้แต่จะมีผลหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงสำคัญเหนืออื่นใดคือพยานหลักฐานเอามามัดเพื่อเอาผิดผู้ต้องหาอันนี้สู้กันด้วยพยานหลักฐานข้อเท็จจริงเพราะคดีนี้แชร์ลูกโซ่นะครับช่อโกงประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีพยานหลักฐานมามัดครับใช่มูลค่าความเสียหายเยอะนะแล้วตรงเนี้ยที่ต้องตามกันต่อไม่ใช่แตกแขนงเรื่องจนไปเรื่องอื่นสารพัดนะอันนี้คือสิ่งที่พนักงานสอบสวนดีไซน์เนี่ยต้องทำหน้าที่และต้องแสดงฝีมือโดยเฉพาะในยุคอธิบดีคนใหม่ด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่คดีแรกเลยหลังเข้ามาเป็นอธิบดีเต็มตัวนะก็ต้องรอดูฝีมือว่าเป็นยังไงส่วนกรณีของเจ้อ้อยนะซึ่งเมื่อวานนี้ได้เข้าให้ปากคำพนักงานสอบสวนกลางที่กองปราบนะแล้วก็ออกมาประกาศยืนยันนะไม่มียอมความกับทนายตั้มค่ะนะวันนี้พลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางก็เปิดเผยว่าก็เป็นการสอบเพิ่มเติมอ่ะนะพฤติการหลักๆเส้นเงินทั้ง71ล้าน9ล้าน13ล้าน39ล้านให้สำนวนมันครบถ้วนมากขึ้นนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับเ